เปิดบ้านอีฟพุทธิดาหลังแต่งสามีเขามีลูกหกคนก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นอีหนึ่งเรื่องราวดีๆเมื่ออีฟพุทธิดาด้เผยเรื่องราวดีๆกำลังจะมีทายาทคนที่สองเป็นของขวัญวันเกิดซึ่งอีฟพุทธิดาสิรชาัยาที่ได้โพส์ภาพอัลตราซาพร้อมกับบอกข่าวดีกำลังจะมีเบบีคนที่สองให้สามีได้เชื่อใจและให้พี่ชายอย่างน้องมีบุญวัยสามขวบได้มีเพื่อนเล่นกันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้เธอได้เผยเรื่องราว ไว้อย่างน่าประทับใจโดยบอกว่าเป็นของขวัญที่วิเศษที่มากๆในวันเกิดของคุณแม่เปียกพร้อมกับเขียงแคปชั่นไว้ว่าของขวัญวันเกิดยายและทุกคนในครอบครัวปีนี้หลานของยายลูกของพ่อแม่และน้องของมีบุญตามสัญญานะคะพ่อคิดถึงที่สุดซึ่งในวันนี้เราเองพาทุกคนมาชมบ้านของสาวอีฟที่หลานสักแต่ง,งานกับสามีนักกิจการต้นเติมศักดิ์ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือว่าสามีของเธอนั้นไปไหนมาไหน กับนักร้องสาวอย่างปุ๋ยฝ้าย AF ซึ่งทางสาวฝฟ้าได้ออกมาชี้แจงด้วยว่าคนชอบเข้าใจผิดวัตถุไปในมาไหนกับสามีพี่อีฟลูกสาวอตอยเษฐาเขาเป็นฝาแฝกกันคนน้องตกมาถึงท้องหนูคนพี่ตกถึงท้องพี่อีฟปุ๋ยฝ้าชี้แจงแบบติดตลกด้านเองต้นกล้วยมงคลในวันแต่งงานออกเคลืองสุดแปลกโดยอีฟได้เขียนบอกเล่าว่ากล้วยต้นนี้เป็นกล้วยที่แปกกันตอนต้นแห่ขันหมากมาขอตอนแต่งงานพอเสร็จพิธีก็มาปลูกหลังบ้านออกมาหลายรอบแล้ว และแทงนอไม้ออกมาเรื่อยก็ได้กินกันมาเรื่อยพ่อก็ยังเคยได้ทานด้วยและก็ต้องคอยตัดกันเพราะโตมากที่แปลกก็คือเที่ยวนี้เคลือบนออกเยอะหวีมากนับก็เราเองว่ากี่หวีแถมมีกล้วยแฝดทั้งสองหวีส่วนเคลือที่แทงออกข้างล่างนั้นยิ่งแปลกใหญ่เพราะต้นโดนตัดไปแล้วอยูๆ่ๆก็แตกออกมาเป็นเคลือเฉยเพื่อใคยแทงบนแทงล่างถ้าถูกก็บอกกันมากนะคะงานนี้เรียกว่าทั้งซูมทั้งนับกันตาแตกเลย และทางนี้ล่าสุดสาวอ,อีฟออกมาเปิดใจเรื่องการมีทายาท้ดวยว่าตอนแรกเขาอยากมีลูกหกคนถ้ามีขนาดนั้นก็ต้องหาภรรยาเพิ่มแล้วแหละมีภรรยาแก่แล้วด้วยนะอีฟไม่สามารถท้องได้ขนาดนั้นแล้วเราชอบเลี้ยงเองถ้ามีขนาดนั้นตายนะแล้วเราทำงานด้วยเรียกได้ว่าจบที่สองคนนั่นเอง